และวันนี้เมื่อ13ปีที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามยกเลิกกฎหมายห้ามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทำงานในกองทัพครับ22ธันวาคม2553บารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นลงนามยกเลิกกฎหมายห้ามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแบบเปิดเผยเข้าร่วมกองทัพสหรัฐหรือ Don't Ask Don't Tell ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2536ทำให้พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนสู่สาธารณะได้การยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ทำให้คู่รักเพศเดียวกันในกองทัพเริ่มเปิดเผยและเกิดการยอมรับเพิ่มมากขึ้น